ไปที่สภากันต่อท่านผู้ชมคะวันนี้มีการประชุมวุฒิสภานะคะปรากฏว่าก็มีสวตั้งกระทู้ถามเกี่ยวกับเรื่องการปราบปรามผู้มีอิทธิพลคนที่ได้รับมอบหมายเรื่องนี้ก็คือรัฐมนตรีช่วยชาดาไทยเศรษฐ์มาตอบอเ,เดี๋ยวท่านผู้ชมจะได้ฟังเสียงนะคะบางช่วงคุณชาดาบอกว่าเป็นบุญของผมเป็นบุญของประเทศที่ผมเข้ามาแล้วเกิดเหตุการณ์นี้อ,อุ้ยอ,อ่ะคนถามค่ะ สววันชัยสอนสิรินะคะจริงๆเนี่ยตั้งกระทู้ถามคุณอนุทินชาญวิรากูลนะคะในฐานะรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่พอเป็นเรื่องการปราบปรามผู้มีอิทธิพลอ่ะนะคะคุณชาดาไทยเศษในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องนี้ก็มาตอบแทนสววันชัยบอกว่าผมขอถามตรงๆ,ๆคงไม่โกรธนะ ประชาชนทั่วไปเขารู้สึกว่าเอานักเลงมาปราบนักเลงเอาเจ้าพ่อมาปราบเจ้าพ่อแล้วจะทําได้จริงหรือเปล่าจะทําได้นานแค่ไหนหรือแค่สร้างภาพมมเพราะอย่างที่เราทราบกันว่าผู้มีอิทธิพลในประเทศไทยส่วนใหญ่ก็มาจากบ้านใหญ่บ้านใหญ่ก็ครอบคลุมไปถึงนักการเมืองเราเอานักเลงมาปราบนักเลงเอาเจ้าพ่อมาปราบเจ้าพ่อเอาผู้มีอิทธิพล แห่งจังหวัดอุทัยธานีมาปราบผู้มีอิทธิพลทั้งประเทศนี่เป็นความรู้สึกของชาวบ้านว่าจะทำได้จริงหรือเปล่าและจะทำได้นานแค่ไหนหรือแค่สร้างภาพกันเท่านั้นเองท่านประธานผู้มีอิทธิพลในประเทศไทยเนี่ยท่านรัฐมนตรีก็ทราบดีอยู่แล้วส่วนใหญ่จะมาจากบ้านใหญ่แล้วบ้านใหญ่นั้นส่วนใหญ่ก็ครอบคลุม หรือบางคนบ้านใหญ่นั่นก็เป็นนักการเมืองเสียเองเป็นรัฐมนตรีเสียเองเป็นนายกอบตอบจเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านรวมทั้งตัวผมเองเนี่ยจึงไม่มั่นใจว่านโยบายนี้จะเป็นการทำแบบรูปหน้าปะจมูกไฟไม่ฟางตลอดระยะเวลาประมาณเกือบเดือนที่ผมถาม มีอะไรที่พอจะเป็นรูป,ปรธรรมผู้มีอิทธิพลรู้สึกว่าจะหดหัวไปบ้างไแ,แล้วหรือยังหรือเขามองว่ามันพวกเดียวกันนะ่ะไม่เป็นไรหรอกเออไก่เห็นตีงูงูงเห็นน้มไก่ไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวมันก็วูวบว่าวูว่วาไปผมขอความชัดเจนตรงนี้เพราะมันจะลดความเหลื่อมล้ำในสังคมได้จริงๆครับท่าน,นรัฐมนตรีขอความชัดเจนครับ ท่านรัฐมนตรีช่วยมหาไทยคุณชาดาก็ลุกขึ้นตอบกระทู้นะคะบอกว่าเรียกผมนักเลงผมไม่กโกรธเพราะว่านักเลงกับอันธพาลไม่เหมือนกันส่วนที่สวว,วันชัยถามนะคะว่าจะจริงจังแค่ไหนทําได้เห็นผลหรือเปล่า คุณชาดาบอกว่าเอาเป็นว่าผมไม่ทําแบบไฟไม่ฟังและหือหวาประเภทไปค้นบ้านนูน้นบ้านนี้มันไม่มีประโยชน์สิ่งที่ผมทําคือผมให้จังหวัดโดยกรมการปกครองขึ้นบัญชีไปเลยว่าแต่ละจังหวัดมีใครบ้างที่เป็นผู้มีอิทธิพลแล้วในบัญชีนั้นต้องบอกมาด้วยว่ามีเครือข่ายยังไงอาณาจักรเป็นยังไงพฤติกรรมเป็นยังไงการปราบปรามผู้มีอิทธิพลที่ถูกต้องคุณชาดาบอก ต้องเอาให้อาณาจักรของเขาล่มสลายไปเลยไม่ใช่ว่าเอาตัวเขาไปติดคุกแต่อาณาจักรของเขายัางอยู่แล้วก็พูดด้วยนะคะว่าบ้านใหญ่ที่พูดถึงเนี่ยเดี๋ยวนี้ล่มสลายไปมากแล้วเชื่อว,ว่าบ้านใหญ่รุ่นใหม่คงไม่อาศัยผู้มีอิทธิพลแล้วเพราะประชาชนเขาไม่เลือกไม่มีแล้วที่จะไปข่มขู่แบบในอดีตไปแจกเงินเอามือปืนไปขม่มขู่ยุคนี้ไม่มีแล้วผมเรียนว่าเรียกนักเลงผมไม่โกรธครับ การทํางานที่ผมจะทําในครั้งนี้ผมไม่ทําแบบไฟไม่ฟางและไม่ทําแบบหวือหวาอาทิเช่นที่จะไปคน้นนะครับไปคนน้น,นบ้านนู้นบ้านนี้นะครับผมแล้วไม่ได้ก่อให้เกิดอะไรเลยผมให้จังหวัดกรมการปกครองทําบัญชีขึ้นมาให้ขึ้นบัญชีแล้วให้บอกพฤติกรรมด้วยว่าพฤติกรรมเขาไปอย่งไรอาณาจักรเขาเป็นอย่างไรเราต้องเข้าไปดําเนินการทั้งหมดต้องให้อาณาจักรล่มสลายไปเลย ผู้มีอิทธิพลเข้าไปติดคุกแล้วแต่อาณาจักรยังอยู่มันก็จะเหมือนเวนเนซุเอลานะครับที่ฐานต้องไปทลายเรือนจําเพราะว่าในเรือนจำโอ้โหหรูหรามากมายบ้านใหญ่ปัจจุบันนี้ก็ล่มสลายไปเยอะแล้วแล้วผมเชื่อว่าบ้านใหญ่รุ่นใหม่คงไม่มาอาศัยผู้มีอิทธิพลแล้วเพราะประชาชนเขาไม่เลือกหรอกครับจะเอาไปข่มขู่แบบในอดีตจะไปแจกเงินแล้วเอามือปืนไปขม่มขู่ผมว่า ยุคนี้มันไม่มีแล้วในสังคมปัจจุบันผมเรียนอย่างนี้ผมคนตรงนะครับผมใครจะมองผมแต่อิทธิพลเนี่ยมันแบ่งเป็นสองด้านอิทธิพลด้านดีกับอิทธิพลด้านไม่ดีและยังมีอิทธิพลทางความคิดที่สร้างความแตกแยกให้กับบ้านเมืองเราก็จะเอาเข้ามาอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าพวกนี้หนักกว่าผู้ที่ผู้มีอิทธิพลที่อยู่ตามตาม,ตามตาม่างจังหวัดอีกนะครับผมคือพอคุณชาดาตอบนะคะสวรวันชัยก็ลุกขึ้นถามอีกถามกันไปตอบกันมาหลายรอบจนที่สุด สววันชัยลุกขึ้นแล้วก็บอกว่าผมไม่มีอะไรจะถามแล้วฟังจากน้ำเสียงดูจากความจริงจังแล้วผมเชื่อเชื่อว่าท่านรัฐมนตรีจะพิสูจน์ตัวเองต่อพี่น้องประชาชนได้อย่างน้อยก็พิสูจน์ตัวเองกับชาวอุทัยธาน,นีมาแล้วหลายสมัยและผมจะติดตามนักเลงแห่งลุ่มแม่น้ําสแกกรังส่วนคุณชาดาค่ะก็พูดปิดท้ายนะคะขอบคุณสววันชัยและบอกว่า เวลาเนี้ยผมต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินผมว่าวันเนี้ยถูกที่ถูกทางเหมาะยิ่งกว่าเหมาะในการให้ผมไปปราบปรามผู้มีอิทธิพลเป็นบุญของผมเป็นบุญของประเทศที่ผมเข้ามาแล้วเกิดเหตุการณ์เรื่องนี้ผมได้พะบรมรชโจงการแต่งตั้งให้มาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้ววันนี้ก็เกิดเรื่องผู้มีอิทธิพลขึ้นมาผมก็ถือว่า ก็ถูกที่ถูกทางนะครับเต็มใจที่จะทำงานนี้แล้วจะทำงานนี้ด้วยความบริสุทธิ์ใจมันไม่รู้จะพูดไงมันเหมาะยิ่งกับเหมาะนะครับผมท่าน <c oughs> <laughs> <laughs> ผมเรียนนประธาระบาลด้วยความกังวลว่ามันเหมาะแล้วก็ถือว่าเป็นบุญของผมครับแล้วก็เป็นบุญของประเทศที่ผมเข้ามาแล้วเกิดเหตุการณ์เรื่องนี้นั่นล่ละค่ะท่านผู้ชมเป็นบุญของประเทศเลยเอา